สวัสดีเพื่อนๆชาวโปเกะซาก้านะครับคลิปนี้เราก็อยู่กับ VIP 0นะครับกับวันที่11นะฮะการเล่น V 0นะครับคือการเก็บเควสหลักๆเควสประจำวันให้หมดนะแค่นั้นเองและซื้อของที่จำเป็นนะครับในร้านค้านะฮะอย่างพวกหินอัพเกรดประดับนะครับแล้วก็พวกของเพิ่มค่าเฟรนชิพฮะซื้อไปได้เลยซื้อไปได้เลยดองไปได้เลยนะครับส่วนคะแนนต่อสู้จะเก็บดองหรือจะเก็บชิปแรกก็ได้นะครับแต่ผมจะเก็บเป็นจะเก็บไว้ซื้อพวกสกิลแทนนะฮะเอามาใช้นะครับอย่างนี้นะอันนี้ไม่ได้ใช้นะแต่เก็บไปก่อนส่วนแต้มกิลนะครับก็เอาไปอัพนะครับแต้มมาจากตีบอสนะฮะจากการบริจาคนะครับกดดีไหมเดี๋ยวดูตัวก่อนนะครับเช็คก่อนก็ตัวละคร V 0ของผมนะครับก็จะเป็นลิซาร์ดอนนะฮะนะปิกาจูแล้วก็มิวนะฮะมีใช้เกงก้าบ้างนะครับบางเวลานะครับหลักๆเลยคืออัพลิซาร์ดอนไปก่อนนะครับแล้วก็ทำค่าเฟรนชิพให้เท่าเลเวลตัวละครนะฮะจะเป็นการผ่านด่านที่ไม่ไวมากก็แต่ก็ไวอยู่นะครับส่วนวิธีการผ่านด่านนะครับก็เราจะผ่านไปเลยแม้ว่าจะได้ดาว2ดาวหรือ3ดาวถ้าผ่าน4ดาวได้ก็ดีนะครับแต่ถ้าผ่านไม่ได้ก็เอาแค่ผ่านก่อนนะฮะมิวจะได้มาในวันที่7นะครับของการล็อกอินจะใช้ก็ได้นะครับไม่ใช้ก็ได้เดี๋ยวผมต้องใช้นะครับเดี๋ยวผมอัพสกิลไว้ถ่ายทอดสกิลติดตัวนะครับผมยังไม่ได้ใส่อะไรนะฮะใส่แค่ลิซาร์ดอนโล่อย่างเดียวนะครับได้มาจากการประมูลนะฮะแล้วก็เราก็ซื้อพลังงานนะครับ1รอบวิธีการใช้เพชรนะครับของ VIP 0นะฮะในช่วง7วันแรกเราจะใช้อยู่ราวๆ500เพชรหรือ800เพชรนะครับส่วนวิธีการหาเพชรก็ได้จากอารีนาแล้วก็ EXVS นะครับยิ่งขึ้นอันดับสูงก็จะได้เพชรเยอะแล้วก็ผ่านด่านนะฮะส่วนวิธีการหาเงินนะครับหาทองเนี่ยเราก็ผ่านด่านมันได้น้อยนะครับก็เอาพวกโปเกมอนของเราเนี่ยไปฝากไว้ที่กิลแล้วค่อยมากดรับเอานะครับถ้าจะใช้จริงๆนะฮะอันนี้ผมจะทำอะไรเนี่ยตอนนี้อยู่ในช่วงคูณ2นะครับก็เป็นชิปจะเต็มแล้วนะครับเอาเป็นปิกาจูเดี๋ยวคืนนี้มีจับโลเกียพอดีได้ใบจากการหมุนสล็อตมานะใบระดับสูงมา2ใบนะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะฮะไม่ได้จะเจอนะแต่ลองดูนะครับตอนกลางคืนด่านที่ผ่านไปแล้วนะครับเปิดแล้วนะฮะจริงๆอยากได้แกะมากกว่านะครับเพราะว่ามันน่าจะทำอะไรได้มากขึ้นอีกไม่กี่นาทีก็ตีบอสแล้วนะครับเล่นมากกว่าสกิลเดี๋ยวเราไปตีไอ้หน้านะครับเมาส์เราจะเสียเปรียบนะครับสำหรับ VIP 0เพราะว่าเราเล่นได้จำกัดเราจะดองโดนัทนะครับจากช่วงที่7วันที่ผ่านมานะครับเรายังไม่ได้อัพอันนี้ถ้ามันจะอัพแล้วก็กดอัพเลยก็ได้ครับเผื่อต้องใช้สู้นะครับอัพแล้วนะครับเวล18นะครับบวกสเตตัสได้ความสำเร็จนะครับเมาส์เวล18เดี๋ยวพอเวล20ก็จะได้นะครับอันนี้ผมจะไปถ้าวันไม่คูณนะครับผมจะหาพวกอันนี้นะฮะไปรวม EP นะครับใบละ20นะเอาด่านเท่าที่ผ่านได้นะครับและก็การจับโปเกมอนนะฮะแต่มันช่วงคูณผมไม่ใช้นะครับผมจะหาค่าเป็นชิปแทนเป็นชิป
พอริซาดอนเวลบวก20แล้วนะครับผมก็จะหยุดก่อนนะครับแล้วก็ไปทำตัวอื่นนะฮะแต่ในที่นี้ผมยังไม่ถึงบวก20นะครับก็เดี๋ยวจะทำมิวบวก5ก่อนนะฮะเดี๋ยวไปลองผ่านด่านดูนะครับว่ามันจะไปได้ไหมนะฮะมิว20สกิลยังไม่ได้อัพนะครับเอาบูทที่ใส่พอดีมีพลังงานเหลือผมก็จะไปหาไว้นะหาพวกอาวุธไว้ปึ๊บปึ๊บบอสแบบนี้นะฮะเราตีได้เลยนะครับเลือกตัวตีนะเดี๋ยวพอดีเจอเรกูซ่าน่าจะใช้แค่ลิซาดอนก็ฆ่าได้แล้วนะครับเพราะเวลน้อยนะส่วนตาที่ยังใช้อยู่นะครับตอนนี้ก็เป็นตาฮิลนะครับขอตาไฟเลเวล2ยังไม่มีนะฮะตานี่นะครับจะใช้เป็นตาฮิลแต่ยังไม่ได้อัพนะครับเพราะว่าหินอัพน้อยเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวเก็บไว้อัพตาไฟแทนนะครับจะไปใช้ช่วงตาไฟหรือตาฮิลเวล3แทนนะมอนรวมเวล4เดี๋ยวลองไปผ่านเอาค่าความสนิทก่อนดีกว่านะเอาของมิวแล้วกันนะมิวเดี๋ยวต้องใช้ล่ะกดไปเลยนะครับพอดีผมกดค่าพลังไม่ติดมาหลายวันแล้วนะครับใช้หินพลังทำลายไปหลายร้อยเม็ดอยู่นะครับทำลายค่าสเตตัสดวงไม่ค่อยดีนะครับจริงถ้ามันติดผมก็จะเอาเพชรไปกดแบบนั้นนะน่าจะง่ายกว่านะครับทำอะไรได้เยอะกว่านี้นะก็เอาเท่านี้ก่อนปั๊บกดอัพนะฮะอยู่ที่33อันนี้ติดอยู่ที่ด่านอันนี้แหละค่าพลังรวมอยู่ที่108แล้วนะครับอาวุธที่ใส่ก็เขี้ยวบวก6นะครับหรือจะใส่เป็นเขี้ยวขาวก็ได้นะครับความไวลิสดอนอยู่ที่956ครับโจ ปิกาจูลงไปนอนเลย น่าจะวางผิดตำแหน่งนะฮะพ่นไฟก็น่าจะตายนะครับขอบินดูก่อนนะครับน่าจะลืมกดติดตรงนี้นะครับไม่น่าผ่านถ้าบวก18น่าจะผ่านหรือเดี๋ยวลองวางตำแหน่งอีกทีนะฮะเอาเอสซาดอนยืนกลางแล้วก็นี่มิวสกิลยังไม่ครบด้วยนะครับมันก็เลยไม่ผ่านตอนที่12ขอรีเลยดีกว่าทีมศัตรูจะสุ่มไวนะครับถ้าเราสุ่มได้ไวเจอไวน้อยๆนะน่าจะดีกว่านะครับอันนี้กลับลิซาดอนเราได้ยินก่อนนะฮะปึ๊บนี้ต้องมาวัดกันนะครับโอ้ยกดผิดเดี๋ยวกลายร่างเป็นกีฬาถ้าลงมาตบเขาจะกดอัลติเมทว่าแล้วไว้ก่อนดีกว่านะไม่น่าจะผ่านเดี๋ยวรอทำตัวให้น่าโหดๆกว่านี้ก่อนเดี๋ยวลองไปผ่านใหม่นะEXBS นะครับตอนนี้อยู่ที่อันดับ218นะฮะพอดียังไม่ได้กดขึ้นนะครับก็พยายามรีหาให้เจอ NPC อย่าไปเจอคนนะครับแล้วดูอันดับที่น้อยที่สุด
ื่อกี้78 77อ่ะ77ผมเอา77แล้วเลยแล้วกันทีมก็จัดประมาณนี้นะฮะนี่จะจัดแตกต่างหน่อยก็ได้ข้ามไปเลยครับแค่ชนะได้2ครั้งนะครับก็เราจะไปแทนที่อันดับของเขาแล้วนะครับโอ้ได้เพชร272เม็ดนะครับอันดับที่77แล้วนะครับส่วนอารีน่านะครับตอนนี้ผมอยู่อันดับที่64นะยังไม่ได้กดขึ้นใหม่แต่น่าจะสู้ไม่ไหวนะครับเดี๋ยวลองอันดับที่42นะครับเลเวล47เขาขี่เมาส์เวล21บวกไม่รู้ว่าเวลเท่าไหร่นะแต่เลเวลของเมาส์ต่างอยู่ตัดขี่ต่างอยู่เดี๋ยวต้องดูอีกทีว่าสู้ได้เปล่าฆ่าจูไฟก่อนจบช็อตทาไม่ติดนะครับฆ่ามิสดอนก่อนแล้วกันนะครับโอ้ดาเมจอย่างแรงนะฮะขอบินนะฮะปั๊บกดตาฮิลมิสดอนอันติแล้วก็ตบกดลดดีบัฟนะครับอันนี้พุ่งชนเลยแล้วกันนะฮะปุ๊บกดเลียไปกดชนเดี๋ยวเขาจะบินหรือเปล่าถ้าเขาไม่ติดชานะครับปั๊บกดบินเข้าไปครับก็ชนะแล้วนะครับเลเวลเมาส์ห่างนะครับตาก็ห่างกดเองง่ายกว่าไม่ยากไม่ยากนะครับตอนนี้อยู่อันดับ42นะครับเพชรที่จะได้นะครับถ้ามันรีตอนช่วง3ทุ่มนะถ้าไม่โดนตีสำคัญเลยคือเอ็กโพเลอร์นะฮะใช้ตัวละครในการเอาไปหานะเลือกดูนะครับก็เอาที่เราพอมีตัวละครนั้นๆก่อนแล้วกันด้านหลัก3ตัวไม่มีนะครับทีมประชนภัย3ตัวกดไปเลยก็ได้นะครับยิ่งเลเวลเอ็กโคเลอร์ของเราเยอะเท่าไหร่นะครับก็ค่าสเตตัสของเรายิ่งสูงนะครับส่วนยิมนะครับตอนนี้ผมเพิ่ง50ผมยังไม่ได้กดตียิมไหนเนี่ยยิมขาวนะครับกดได้ทีนึงหรือจะรีก็ได้นะครับใช้100นะก็ถ้ารีบนะก็กดไปเลยนะครับแล้วก็สำคัญคือตรงนี้นะฮะการแข่งโปเกมอนลีกจะได้หินสุ่มค่าสเตตัสมานะครับมีตาไฟเอาเวนตาฮิลแล้วกันนะครับจะใช้แค่มิสดอนกับปิกาจูแต่สกิลฮิลผมหายไปแล้วนะครับผมเอาไปทับไวแทนมันก็เลยไม่มีดูดเลือดค่อนข้างลำบากครับตอนนี้ลิซาดอนช็อตไปพยายามฆ่าลูเกียก่อนนะครับถ้าเจอนะฮะเพราะลูเกียเขาถึกและโหดยิ่งมีแอปเปิลก็สู้ยากนะครับแค่หมดนะเล่นยังไม่หมดก็ได้นะครับเอาเท่าที่ไหวนะฮะก็ซื้อของไปแล้วนะครับผ่านด่านแล้วก็ใช้เพชรนะครับวันนี้ใช้เพชรครบ600แล้วนะครับหรือจะใช้อีกก็ได้นะแต่ใช้แค่มีกิจกรรมหรือซื้อพวกเนื้อแค่นั้นพอแล้วฮะแล้วก็เอาวิปเนี่ยไปทำอย่างอื่นนะครับน่าจะคุ้มกว่าตอนนี้ก็จะ5เอ็ดนะครับเหลืออีก600 EP แต้มคิวเราไปอัพก่อนนะครับเทคโนโลยีเอาสปีดสำคัญเอาสปีดไว้ก่อนนะเพราะมันสำคัญมากนะครับตอนนี้เอ็กโพเลอร์อยู่ที่เลเวล69นะครับ
74แล้วบวกสเตตัสเยอะนะครับแล้วก็อันดับถ้าเป็น VIP 10ก็จะรีสุ่มค่าสเตตัสได้เลยแต่ไม่ใช่อันนี้ของเราไม่ใช่ VIP 10เราสุ่มไม่ได้นะครับเราก็เลือกใส่นะครับเอาที่ได้นะสู้ก็สู้เท่าที่ได้ก่อนนะครับจะลำบากนิดนึงนะครับสำหรับ VIP 0หรือ VIP น้อยๆนะฮะก็ใช้ต้องประหยัดแล้วก็คิดด้วยนะครับค่าพลังมันไม่ติดนะครับกดไปหลายร้อยเมตรมากนะหินเมก้าก็ไม่ค่อยได้ตีบอสนะช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเปิดหลายจอนะเล่นแต่ตัวหลักนะครับแต่ก็ VIP 0ก็พยายามกดเควสไว้นะฮะถ้าใครเล่นนะทำเควสไว้ก่อนนะอย่างอื่นไม่ว่ากันเพราะเควสมันให้ค่าสเตตัส EP ค่อนข้างเยอะนะครับอย่าไปผ่านด่านยอดเยี่ยมกันดีกว่านะฮะตอนนี้ผ่านมาถึงเขาหิมะนะฮะเขาหิมะตัวละครที่ใช้นะครับก็จะเป็นปิกาจูลิซาร์ดแล้วก็มิวนะครับเดี๋ยวลองดูนะค่าพลังห่างกัน 60,000 นะครับจะผ่านหรือเปล่าครับเอาเป็นเปิดบัฟแล้วกันนะฮะตุ้มอิสซาดอนบินครับท่าหลักของค่าห้านามากินเลยฮะเปิดบัฟอันนี้จะยิงกันตีแน่เลยกดช้าไปก่อนไม่ตีด้วยตายไปหน่อยเออติดสับสนนะครับใช้ตารักษาได้นะครับแก้อาการสับสนก็ตบแล้วกันนะติดสับสนนะครับช้าโอ้ยสับสนนานติดเยอะไปนะแค่ด่านแรกก็ยังตายแล้วนะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนลิซาดอนไว้อีกที่นึงนะน่าจะไม่รอดตายแล้วชอบตกไม่เข้าเลยหนึ่งดาวแล้วสี่เยอะกดรักษานะครับแล้วก็สกิลมันจะตีตัวนี้นะฮะเพราะมันชอบติดสับสนจะตายเอาใหม่ดีกว่าเดี๋ยวลองอีกครั้งนะครับแต่จะเปลี่ยนตำแหน่งนะครับเป็นลิซาร์ดยืนอยู่ซ้ายสุดขวาหน้าจอนี่นะมีวีนี้ด่านตะกี้นี้ทำไมมันอันตรายวะแต่ตายนะครับโอ้ดราก้อนวิปเปอร์ด้วยนะครับบินเพื่อหลบสกิลด้วยนะฮะโอ้แมวดาเมจแรงมากนะเราจะใช้อันตินะครับเพื่อเก็บสเต็ปนี่นะการให้คะแนนนะครับจะบวก2นะฮะ2หรือเปล่าค่าได้นะฮะก็เลยเป็น5หรือเปล่านะครับคำนวณกันดูสกิลของธาตุดินตัวนี้นะครับจะไม่มีผลกับธาตุดินเอ๊ะจะธาตุบินธาตุบินนะฮะลิซาร์ดเป็นธาตุบินนะครับก็บินขึ้นไปครับจบปั๊บเลื่อนเหลือเท่านี้ไม่มั่นใจนะครับว่าจะผ่านหรือเปล่าเดี๋ยวลองกดไปก่อนนะกดบินอัลติเมทนะครับครับกดล้างบัฟนะฮะ
แล้วก็ตีตัวท้ายกิวิดปับบินเอาเลซ่าลังกรดักก้นคาวนะฮะก็ส่วนโดยเราก็ประมาณนี้แต่ด่านพวกนี้นะครับช่วงแรกก็ผ่านไปก่อนก็ได้นะฮะเพื่อเอาเควสเอาเควสเขาจะให้ค่า EP สูงอยู่นะครับจะทำให้เลเวลไวด้วยนะแต่สำหรับ V0 ก็เรื่อยๆไปก็ได้นะครับไม่ต้องรีบอะไรมากมายนะฮะก็ส่งเควสนะครับอ้าวบอสมาแล้วนะครับก็คลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนดีกว่านะฮะเจอกันคลิปหน้ากับวันไหนไม่รู้นะสำหรับ V0 นะเดี๋ยวก็จะถ่ายมาให้อีกนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ